สวัสดีครับ Apple ยังคงมีเรื่องให้แปลกใจกันได้ไม่หยุดครับล่าสุดเลื่อนเวลาการปล่อย iOS 15เวอร์ชั่นเบต้าจากเดิม2สัปดาห์ต่อเวอร์ชั่นตอนนี้ลดเหลือเพียงสัปดาห์เดียวแล้วครับให้เราได้ทดสอบกันแบบต่อเนื่องไวทันใจและยังมีการเพิ่มเติมฟีเจอร์ใหม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอดเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 15เบต้า6ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับในเบต้าก่อนหน้าผลการทดสอบแบตเตอรี่ไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่ในเบต้าใหม่นี้จะดีขึ้นหรือไม่เราไปชมผลการทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15 Beta 6บน iPhone X ความเร็วในส่วน CPU Single Core ลดลงเล็กน้อยในขณะที่ Multi Core ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วลดลงเล็กน้อยหลังจากที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายเวอร์ชันความเร็วโดยรวมในเบต้านี้ลดลงนิดๆไม่มีผลอะไรต่อการใช้งานเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์จะเป็นยังไงจะชวนให้อัปเดตหรือไม่ไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone X ใช้จอภาพแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิร์นหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอ1ชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งนึงเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ 50% ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone X ปรากฏว่า iOS 15 Beta 6ยังคงใช้แบตเตอรี่คงที่ที่ 8% หรือ 92% ไม่ต่างจาก Beta 5ผลลัพธ์ยังน่าพอใจครับการอัปเดตเป็น iOS 15 Beta 6บน iPhone X นี้แม้ความเร็วจะลดลงนิดๆแต่ก็ไม่ส่งผลอะไรมากในขณะที่แบตเตอรี่ยังทำได้ดีเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้เลยนะครับแล้วไปลุ้นผลการทดสอบในเบต้า7กันอีกทีว่าจะดีขึ้นกว่านี้ได้อีกหรือไม่มาเมื่อไหร่ติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ